สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องราคาสินค้าเกษตรวันนี้คลิปนี้แอดมินมาแจ้งราคามันสำปะหลังประจำวันที่17พฤษภาคม2567ซึ่งเป็นราคามันสำปะหลังล่าสุดขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในเราไปรับชมรับฟังกันเลยราคามันสำปะหลังหัวมันสดจังหวัดนครราชสีมาเชื้อแป้ง25% ราคาอยู่ที่3บาทต่อกิโลกรัมถึง3าบาท40สตางต่อกิโลกรัมราคามันเส้นคลังสินค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยาราคาอยู่ที่7บาท40สตางต่อกิโลกรัมถึง7บาท65สตางต่อกิโลกรัมราคามันเส้นคลังสินค้าจังหวัดชนบุรีราคาอยู่ที่7บาท45สตางต่อกิโลกรัมถึง7บาท65สตางต่อกิโลกรัม แป้งมันคลังสินค้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลราคาอยู่ที่18บาท70สสตางค์ต่อกิโลกรัมขอบคุณทุกท่านที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ